สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์หลังจากที่อีฉานจากไปนางก็ไม่กลับมาอีกเลยนายน้อยทั้งสองจากตระกูลหยิ่งก็ไม่เคยมาแม้แต่ครั้งเดียวมีเพียงจ้านเทียนเหลยเท่านั้นที่มาสองครั้งและยืนกรานจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับหลีเทียนและหยินรั่วปิงก็ปฏิเสธไปทั้งสองครั้งเจียงอี้พักอย่างสงบสุขในกระโจมลิขิตสวรรค์ของหยินรั่วปิงหากเขาสามารถอยู่ต่อไปแบบนี้ได้จนถึงครึ่งเดือนและอาคมยับยั้งของภูเขาลี้ลับคลายลงมันคงจะสมบูรณ์แบบมากแต่น่าเสียดายที่ในวันที่8ที่เจียงอี้เข้ามาพักเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องออกมาในน้อยตระกูลหยินกำลังฉลองวันเกิดครบ30ปีของเขานี่เป็นงานใหญ่ที่หยินรั่วปิงเองก็ต้องเข้าร่วมงานในขณะที่เจียงอี้อ้างตัวเป็นหลีเทียนเขาจึงไม่สามารถไม่เข้าร่วมงานได้ในตอนแรกเจียงอี้ลำบากใจมากที่ได้ทราบข่าวนี้เขาทำได้เพียงภาวนาให้งานเลี้ยงนี้ผ่านไปอย่างสงบสุขหยินรั่วปิงแต่งกายอย่างงดงามในวันนี้นางสวมชุดยาวสีดำและเท้าเปลือยตามปกติเท้าทั้งสองข้างของนางชวนให้ดูหลงไหลเหล่าผู้ที่คลั่งไคล้ในเรื่องเท้าพวกเขาอาจจะเล่นกับเท้าทั้งสองข้างนี้อยู่หลายปีไม่เป็นไรหรอกหากเจ้าไม่ทำตัวโดดเด่นก็ไม่น่ามีปัญหาอันใดหยินรั่วปิงเห็นว่าเจียงอี้ดูกังวลเล็กน้อยนางยิ้มและพยายามสร้างความมั่นใจให้เขาจากนั้นนางก็พูดต่อว่าผู้ที่เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงในวันนี้คือพี่น้องคนที่สองของข้าหยินเฟยเวงเจ้าสามารถเรียกเขาว่าพี่รองได้ด้วยเขาไม่ค่อยคุ้นเคยกับลูกพี่ลูกน้องข้าเจ้าสามารถพูดคุยกับเขาได้สบายสบายไปกันเถอะข้าจะดูแลทุกสิ่งเองเช่นนั้นก็ได้เมื่อได้ยินประโยคสุดท้ายเจียงอี้ก็รู้สึกดีขึ้นเขาเกาจมูกและเขินไอเล็กน้อยขณะที่เดินตามหยินรั่วปิงออกไปข้างนอกหลังจากที่ออกจากค่ายกลเคลื่อนย้ายพวกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นด้านนอกซึ่งจ้านเทียนเหลยกำลังรออยู่ที่นั่นแล้วเขาเห็นชุดดำของนางที่ทำให้นางดูงดงามอย่างน่าเหลือเชื่อดวงตาของเขาเป็นประกายขณะที่ยกย่องนางรั่วปิงเจ้าดูดีไปหมดทุกสิ่งชุดนี้ยิ่งเพิ่มความพิเศษแก่ตัวเจ้านักมันงดงามยิ่งเมื่อเจียงอี้ได้ยินสิ่งนี้มันทำให้เขาขนลุกหยินรั่วปิงเองก็ไอมากเช่นกันนางยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าไปกันเถอะทั้งสามไม่ได้นำผู้คุ้มกันมาด้วยและเดินตรงไปยังกระโจมลิขิตสวรรค์หนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังไปยังกระโจมลิขิตสวรรค์ของอีฉานก็สว่างขึ้นนางปรากฏตัวขึ้นด้านนอกและหยินรั่วปิงก็รีบไปต้อนรับนางทันทีเมื่อเจียงอี้มองดูก็พยักหน้าอยู่เงียบๆสาวงามนั้นงดงามอย่างแท้จริงด้วยใจที่บริสุทธิ์หญิงสาวเหล่านั้นจะสวมใส่สิ่งใดก็ดูดีวันนี้อีฉันเองก็สวมชุดผ้าดำและสวมหน้ากากด้วยผมสีม่วงของนางงดงามมากทำให้นางดูเหมือนปีศาจล่อลวงในยามค่ำคืนการยืนคู่กับหยินรั่วปิงยิ่งทำให้ทั้งสองเหมือนดอกไม้สองดอกที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนทั้งหมดอีฉานมองเจียงอี้และจ้านเทียนเหลยเล็กน้อยก่อนจะมุ่งหน้าไปยังกระโจมลิขิตสวรรค์ที่มีงานเลี้ยงดูเหมือนนางจะไม่ค่อยสบอารมณ์นักพวกเขาทั้งกลุ่มเข้าสู่กระโจมลิขิตสวรรค์นั้นและไปถึงห้องโถงอันโออากระโจมลิขิตสวรรค์ของยินเฟยหวงตกแต่งได้เลิศหรูและยิ่งใหญ่ด้านนอกโถงปูด้วยพรมแดงซึ่งมีสาวใช้นั่งคุกเข่าต้อนรับอยู่มากกว่า10คนมีผู้ดูแลชราผู้หนึ่งที่ทักทายด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหยินเฟยหวงเป็นลูกพี่ลูกน้องหยินรั่วปิงและเป็นศิษย์ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในบรรดารุ่งเยาว์ตระกูลหยินในปีนี้เขาอายุ30ปีและทะลวงเป็นยอดฝีมือ5ดาวได้เขาแข็งแกร่งกว่าน้องชาย2คนของหยินรั่วปิงมากหากเขากลายเป็นขอบเขตกึ่งเทพได้มันมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะได้กลายเป็นประมุขน้อยฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อพวกเขาเข้าไปที่โถงก็มีเสียงที่สดใสดังขึ้นจากในโถงกลางเด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่เดินออกมา
ขาหล่อเหลาและมีรัศมีพิเศษที่ทำให้ดูโดดเด่นนักเขากวาดตามองไปยังกลุ่มคนที่เข้ามาจากนั้นเขาก็ป้องมือและทักทายจ้านเทียนเหลยก่อนคุณชายเทียนเหลยวันนี้ท่านต้องร่วมดื่มกับข้าตลอดทั้งคืนเลยนะแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วเมื่อใดก็ตามที่หยินรั่วปิงอยู่ใกล้ใกล้จ้านเทียนเหลยมักจะค่อนข้างไม่ทำตัวโออาดเขาเพียงแค่ป้องมือและไม่พูดอะไรมากนักหยินเฟยหวงได้แสดงความเคารพต่ออีฉานและหยินรั่วปิงและในที่สุดเขาก็มองไปยังเจียงอี้และกล่าวว่าหลีเทียนข้าได้ยินมานานว่าเจ้ามาถึงแล้วหลายวันมานี้ข้าวุ่นมากและยังไม่มีโอกาสได้ต้อนรับเจ้าอย่างเหมาะสมในวันนี้โปรดร่วมดื่มกันเถอะเสียงอีโบกพัดที่อยู่ในมือของเขาพยักหน้าและกล่าวว่าพี่รองใจดีเกินไปแล้วหยินเฟยหวงพาทั้งกลุ่มเข้าไปข้างในด้วยตนเองห้องโถงกลางที่นี่ใหญ่กว่าโถงของหยินรั่วปิงมากแต่หยินรั่วปิงไม่ได้ชอบการมีคนมากมายมาอยู่รอบๆนางรักสงบหากห้องโถงใหญ่เกินไปมันจะทำให้สถานที่นั้นดูว่างเปล่าเกินไปห้องโถงกลางเต็มไปด้วยโต๊ะสีทองจากการมองอย่างรวดเร็วเหมือนว่าจะมีโต๊ะอยู่อย่างน้อยร้อยโต๊ะที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนอย่างแท้จริงหลิงฉีเจียนถูหลงเซียนอู่อิงและคนอื่นๆต่างก็อยู่ที่นี่ด้วยนอกจากนี้ยังมีนายน้อยและคุณหนูอีกมากมายนับไม่ถ้วนจากตระกูลต่างๆเจียงอี้รู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยเมื่อมองดูพวกเขาการมาถึงของอีฉานยินรู่ปิงและจ้านเทียนเหลยทำให้เกิดความโกลาหลขึ้นในทางกลับกันไม่ค่อยมีคนที่รู้จักหลีเทียนและไม่ค่อยมีใครสนใจเขานายน้อยและคุณหนูหลายคนต่างเข้ามาพูดคุยอย่างจอแจซึ่งทำให้เจียงอี้ถูกผลักไปขอบนอกด้วยซ้ำเขายิ้มอย่างช่วยไม่ได้และนั่งลงที่โต๊ะทองคำด้วยการนำทางของผู้ดูแลชราเขาเกลียดงานเลี้ยงเหล่านี้มากที่สุดทั้งอดีตและในยามนี้เขารู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่บนหมอนเข็มหมุดและแทบรอไม่ไหวที่จะได้ไปจากที่นี่เสียทียินรั่วปิงอีฉานและคนอื่นๆต่างก็มีที่นั่งที่ถูกจัดสรรไว้เป็นพิเศษส่วนยินรั่วปิงมองไปยังเจียงอี้และพยักหน้าก่อนจะเดินไปที่ที่นั่งของนางเงียบๆขณะที่รอให้งานเลี้ยงเริ่มขึ้นจากนั้นไม่นานเสียเฟยยี่อิงและคนอื่นๆก็มาถึงยี่อิงกำลังติดพันกับหลิงเชื่อหย่าอยู่เมื่อเขามาถึงดวงตาของเขาจับจ้องไปที่นางและแทบจะวิ่งไปหานางสายตาที่เย่อหยิ่งและป่าเถื่อนของเสียเฟยเองก็จ้องไปที่อีฉานอย่างรวดเร็วส่วนเจียงอี้มองไปยังเสียเฟยเงียบๆและหยักหน้านายน้อยอันดับหนึ่งของตระกูลเสียนั้นไม่ธรรมดาจริงๆเขาดูแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนและมีรัศมีที่พิเศษมากเขามีศักยภาพที่ทะเยอทะยานอยู่ในตัวเขาเมื่อทุกคนมาถึงกันเกือบหมดแล้วงานเลี้ยงก็ได้เริ่มต้นขึ้นสาวใช้นับไม่ถ้วนโผล่ออกมามากมายและเต็มไปด้วยอาหารอันโอชะทุกประเภทเนื่องจากตำแหน่งที่นั่งของเจียงอี้ค่อนข้างต่ำผนวกกับการไม่ทำตัวโดดเด่นเขาเพียงพยักหน้าให้นายน้อยและคุณหนูใกล้ใกล้เขาและเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากนักและกินเงียบๆที่กลางห้องโถงมีคนเริงระบำอยู่นักดนตรีกำลังบรรเลงอยู่ที่หัวมุมโถงงานเลี้ยงนั้นจอแจไปด้วยนายน้อยและคุณหนูที่คอยยกแก้วขึ้นและสนทนากันมีเพียงเจียงอี้เท่านั้นที่รู้สึกไม่คุ้นเคยกับที่นี่หลังจากที่ดื่มไปไม่กี่รอบบรรยากาศก็เริ่มมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นจ้านเทียนเหลยยี่อิงเสียเฟยและคนอื่นๆกำลังพูดคุยกันเรื่องรูปแบบเต๋าและความสามารถลึกลับประเภทต่างๆของภูเขาลี้ลับไปจนถึงราชวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับและจากเรื่องที่เกิดขึ้นในปฐพีไปจนถึงความขัดแย้งระดับเขตแดนตั้งแต่ทวีปจักรพรรดิบูรพาไปจนถึงเกาะแห่งบาปทุกคนพูดอย่างชันชัยและสูงส่งราวกับว่าพวกเขาแต่ละคนมีความสามารถในการกำจัด13ตระกูลของเกาะแห่งบาปด้วยตนเองเมื่อเจียงอี้ได้ฟังมันเขาก็แอบเบื่อและหงุดหงิดเล็กน้อยแต่งานเลี้ยงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น
หากเขาจากไปเช่นนี้มันคงจะดึงดูดความสนใจของผู้คนมากมายนอกจากนี้หากหยินรั่วปิงไม่กลับมันคงไม่สะดวกที่เขาจะกลับกระโจมลิขิตสวรรค์ก่อนเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนั่งเงียบๆและฟังนายน้อยกลุ่มนี้พูดเรื่องไร้สาระตอบขณะที่การสนทนากำลังดำเนินไปจู่ๆก็มีคนพูดถึงเซนทำให้ดวงตาของเสียเฟยเป็นประกายขณะที่เขาต้องการสร้างความประทับใจให้อีฉานเขายืนขึ้นและพูดว่าข้าได้เล่าเรียนเซนมาอย่างขมขื่นและได้ความรู้เพิ่มเติมมาบ้างแล้วข้าอยากจะแบ่งปันความคิดเหล่านี้แก่ทุกท่านและหวังว่าทุกท่านจะชี้ให้เห็นถึงจุดด้อยของข้าได้ปีฉานที่ก้มหน้าก้มตาไม่พูดเงยหน้าขึ้นมาเล็กน้อยดูเหมือนว่านางจะดูสนใจเล็กน้อยเสียเฟยรู้สึกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเขาโบกมือและไล่นักเต้นที่อยู่กลางห้องโถงและเดินไปยังโถงกลางพร้อมพูดว่าข้าคิดว่าเต่าแห่งเซนของปฐพีนี้หมุนรอบหัวใจการปลูกฝังเซนหมายถึงการฝึกฝนจิตใจทุกสิ่งควรเป็นไปตามวิถีธรรมชาติเราควรที่จะทำตามใจตนเองนี่คือขอบเขตที่สูงสุดของเซนเช็คเช่นจักรพรรดิอรหังท่านไม่เคยยอมให้ผู้ใดหรือสิ่งใดมายับยั้งท่านไว้ท่านปล่อยไปตามอารมณ์และลงมือทำตามที่คิดนี่คือการตรัสรู้ขั้นสูงสุดการอยู่อย่างสบายและไร้กังวลเหนือสิ่งอื่นใดคนรุ่นเรานั้นยึดติดอยู่กับเรื่องของโลกใบนี้การต่อสู้เพื่อชื่อเสียงความอยากสุราและหญิงโสภาเรายังห่างกับจักรพรรดิอรหังอยู่มากนักข้าสงสัยจริงว่าเมื่อใดกันที่คนรุ่นเราจะสามารถหยุดไล่ตามวัตถุต่างๆไปจนถึงห้วงแห่งความปรารถนาได้และไม่ต้องการสิ่งใดเลยนายน้อยเสียพูดได้ถูกต้องยิ่งนักนายน้อยเฟยช่างเข้าใจเต่าแห่งเซนจริงๆข้าเห็นด้วยกับท่านหลังจากที่เสียเฟยพูดจบนายน้อยและคุณหนูจำนวนนับไม่ถ้วนต่างก็ชื่นชมและเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเสียเฟยจึงรีบป้องมือของเขาอย่างอบอุ่นและมองไปยังอีฉานอย่างละเอียดอ่อนราวกับต้องการเห็นว่านางจะรู้สึกประทับใจต่อคำพูดของเขาเกี่ยวกับเต๋าแห่งเซนที่เขาอุตส่าห์เตรียมมาอย่างพิถีพิถันหรือเปล่าเสียงอี้ที่กำลังดื่มชาของเขาอยู่ในขณะนั้นหลังจากที่ได้ยินเรื่องไร้สาระที่เสียเฟยกำลังพ่นออกมาและยิ่งเห็นท่าทีของเขาเขาจึงสำลักชาออกมาอย่างช่วยไม่ได้เสียเฟยเล่นตลกอยู่หรือเปล่าเพื่อเอาใจอีฉานเขาถึงกับหลอกตัวเองต่อหน้าอีฉานผู้ที่ใช้ชีวิตของนางตั้งแต่เด็กในการเรียนรู้เรื่องเต๋าแห่งเซนมันจะไม่ทำให้นางเกลียดเขามากขึ้นหรอกหรืออย่างไรก็ตามการสำลักชาของเจียงอี้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาหลายสายตามองมายังเขาซึ่งเจียงอี้ตระหนักได้ว่าอีฉานหยินรั่วปิงหลิงเชื่อหย่าจั้นเทียนเลยและคนอื่นๆต่างมองมาที่เขาส่วนเสียเฟยยังมีกลิ่นไอสังหารออกมาทำให้เจียงอี้รู้สึกได้ว่าสิ่งต่างๆกำลังจะย่ำแย่ลงไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ